นับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนวันจันทร์เช้าวันใหม่ขอเดชไตรรัตเลิศประเสริฐศรีคุ้มมวลมิตรที่คิดพูดและทำดีให้สุจริตกิจชีวีปรีเปรมเทินพระพรหมวชิรยานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยามเช้าข่าวธรรมประจำวันที่13เมษายนพ.ศ.2558นะครับแรม10ค่ำเดือน5ครับพบกับผมอาจารย์บุญมีพวงเพชรครับค่ะแล้วก็เนยกรุณาเกิดสุขค่ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสงกรานต์นะครับเป็นวันปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยนะครับที่พวกเราทั้งหลายวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีความสุขอีกวันนึงนะครับฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเราเรียกว่าสงกรานต์ไทยในวิถีพุทธน่าคิดนะครับว่าสงกรานต์ไทยในวิถีพุทธนี่เป็นยังไงเพราะหลายคนก็คงจะรู้จักว่าสงกรานต์นั้นเป็นมายังไงบ้างนั่นแหละเพราะสงกรานต์เราเป็นประเพณีที่สืบต่อมายาวนานมากตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนทั้งถึงปัจจุบันก็เป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแค่อะไรสาดน้ำสาดน้ำเล่นน้ำไปเล่นน้ำมาสงการเล่นน้ำเพราะสงการเล่นน้ำก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสงการสนุกตานานนะครับแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนก็ทำอะไรอีกสงการในวิถีสงการก็เท่าที่เนยเห็นปกติถ้าเนยทำส่วนใหญ่นะคะก็จะมีไปวัดไปขนทรายไปทำบุญหลายอย่างเป็นวัดไปทำบุญฉะนั้นวิถีสงกรานต์ไทยในวิถีพุทธนี่มีหลายวิธีที่ดีงามคำว่าสงกรานต์ไทยในวิถีพุทธคือเป็นวิถีที่ดีงามที่ชาวพุทธเราเนี่ยฉลาดคือความจริงเนี่ยสงกรานต์ในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกไม่ได้กล่าวไว้คำสอนพระเจ้าแต่ว่าเนื่องจากว่าคนไทยเอาพุทธศาสนามาผนวกเข้ากับประเพณีสงกรานต์เข้ากับวัฒนธรรมง่ายๆเข้ากับประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เกิดวิถีที่ดีงามขึ้นมาในบ้านเราในวิถีของชาวพุทธยกตัวอย่างอย่างที่เนยพูดเมื่อกี้ว่าสงกรานต์ส่วนใหญ่เรานอกจากเราจะเล่นน้ำอันนี้เป็นสนุกสนานไปละเป็นประเพณีนอกจากนั้นเราทำอะไรกันขนทรายขนทรายเข้าวัดหลายคนก็ยังไม่รู้นะทำไมต้องขนทรายเข้าวัดเราไปทำบุญอัฐิบังสกุลรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นี่หลายอย่างเลยแล้วทำไมต้องทำความสะอาดบ้านด้วยทำความสะอาดบ้านโดยเป็นประเพณีทำไมถูกไหมงั้นเอาประเด็นแรกดีกว่าเราคุยกันทีละอันท่านผู้ชมก็จะได้เข้าใจด้วยทำไมเราต้องวิถีพุทธเป็นยังไงขั้นแรกเราก็ต้องรู้ว่าสงกรานต์เป็นประเพณีจะวิถีพุทธของเราคือวิถีที่ดีงามเช่นว่าหนึ่งเราเริ่มจากสงกรานต์เริ่มจากการไปทำบุญแล้วกันเพราะคนส่วนใหญ่แล้วพอนึกถึงสงกรานต์เราก็นึกถึงอันนึงก็คือทำบุญโดยเฉพาะบุญที่นิยมมากสงกรานต์เนี่ยทุกภาคเลยเราจะมีบุญเลยใส่บาตรทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีนี่ทุกที่เลยนะเกือบทุกที่เลยนี่เราจะนี่มีประเพณีมายาวนานแล้วก็ที่ดีคือว่าคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะถือโอกาสกลับรวมกันและกลับไปพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองเลยสงสัยมานานแล้วว่าทอดพระป่าเนี่ยคือทำไมเขาถึงใช้คำว่าทอดพระป่าทำไมต้องแบบคือเขาเป็นการรวมอะไรอ่ะเป็นทอดผ้าป่าเดิมทีหมายถึงว่าผ้าป่านี่มันหมายถึงผ้าที่อยู่ตามป่าตามต้นไม้ผ้าบางสกุลผ้าอะไรเดี๋ยวให้พระไปบางไปพิจารณาเอาทีนี้ก็เลยมันรวมมาเป็นประเพณีความจริงผ้าป่าสำคัญก็คือผ้าผืนหนึ่งที่ผูกตามต้นไม้นั่นแหละเวลาเราทำต้นผ้าป่าถูกไหมเราจะมีผ้าผืนหนึ่งผ้าสบงผ้าอะไรก็ได้จีวรก็ได้สักผืนหนึ่งนั่นแหละก็คือผ้าป่าแต่ว่าจตุปัจจัยเนี่ยเขาเรียกเป็นบริวารเสริมแต่ว่าหลังๆเนี่ยความหมายของพระป่าว่าเราก็จะนึกถึงแต่เงินจตุปัจจัยที่จะไปนะทีนี้ข้อดีก็คือว่าการทอดป่าบ้านเราในงานสงกรานต์งานอะไรก็ดีเนี่ยมันข้อดีก็คือว่ามันถือโอกาสให้คนต่างจังหวัดได้มารวมกันแล้วได้รู้จักเสียสละคนละเล็กละน้อยเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเขาเองด้วยพัฒนาวัดของเขาเองเหมือนแบบคนในพื้นที่ก็จะรู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างใช่คือคนในพื้นที่บางทีลูกหลานที่มาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะกลับไปดูแลไปพัฒนาวัดมาร่วมกันก็ถือโอกาสสงกรานต์นี่เขาก็ถือว่า
ครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็ครั้งเดียวก็รวมกันใส่ซองคนละเล็กคนละน้อยรวมกันเป็นผ้าป่าไปแล้วก็รวมกันแล้วก็สนุกสนานเพราะนานๆคนในหมู่บ้านจะได้เจอกันทีก็รวมกันไปทอดผ้าป่าก็จะมีวิธีสนุกสนานแล้วก็ได้ทำบุญก็ได้เอาเงินเข้าวัดทางวัดก็จะจัดสรรบางที่ที่ไปเห็นก็นอกจากท่านจะบำรุงดูแลกุฏิศาลาบางที่ก็ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในหมู่บ้านนั่นแหละนั่นก็เป็นการเอาหมู่บ้านเอาเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านมาทำงานในต่างจังหวัดแล้วก็รวมกันไปพัฒนาวัดแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเป็นรวมพิธีทอดผ้าป่าอย่างเงี้ย อันนี้เป็นแบบสงกรานต์ของไทยแล้วถ้าเกิดสงกรานต์แบบปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์อย่างเงี้ยอันนี้คือต้องมีทอดผ้าป่าด้วยไหมคะคือผ้าป่ามันทำได้ทุกเทศกาลมันนิยมคือยกเว้นในช่วงเข้าพรรษาจะไม่นิยมแต่ว่าในช่วงอื่นเนี่ยคือผ้าป่าทำได้ตลอดแต่ว่าสงกรานต์ก็เป็นอีกอันนึงที่คนไทยนิยมทำผ้าป่าแล้วก็ได้ไปร่วมกันนั่นแหละพอถึงไปทำผ้าป่าเสร็จก็เป็นการทำบุญคนก็ได้ถือรักษาศีลบางที่ก็มีรักษาศีล นะรักษาศีลทำผ้าป่านุ่งขาวห่มขาวก็มีช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็เป็นวิถีพุทธที่งดงามมากก็ถือโอกาสวันหยุดอย่างนี้ยาวเลยเพราะปกติช่วงวันหยุดคนทำงานจะไม่ค่อยมีวันหยุดแต่พอมีวันหยุดบางคนก็ถือโอกาสรักษาศีลเจริญภาวนาไปเลยวันนี้ก็มีอันก็เป็นวิถีอันดีงามอันนึงที่มันเกิดขึ้นนะในบ้านเราก็อย่างวัยรุ่นนะคะตอนแรกก็ไม่ค่อยคิดนะแบบเขาใช้คำว่าคิดเลยเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ทำบ่อยเพราะว่าก็ทำเฉพาะเป็นแบบนานๆทีสมมติอาจจะมีแบบโชคร้ายหรืออะไรสักอย่างแบบเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจอยากจะนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแต่ตอนนี้ค่อยไปทำแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแบบต้องไปทำอ่ะคือเหมือนแบบต้องนุ่งหาคงหาใครไม่ทำนี่แบบเชยอ่ะแบบว่าไม่รู้จักวิธีในการที่แบบว่าทำตัวให้เป็นชาวพุทธมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับตอนนี้ที่เขามีเทรนด์ใหม่เป็นใส่ชุดไทยอ่ะใส่ชุดไทยเดินในห้างใส่ชุดไทยเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคล้ายเทรนด์แต่ว่าเป็นวิธีที่ดีงามที่เราควรจะทำในช่วงสงกรานต์นี้นอกจากเวลาเขาไปทอดผ้าป่าแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยที่เราเห็นบ่อยๆคือว่าที่วัดเขาจะจัดให้เรียกว่ามีงานบังสกุลบางสกุลอัฐิบางสกุลกระดูกญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วบางที่นี่เอามารวมกันนะเอามากองรวมกันแล้วก็ให้พระมาทำคือชาวบ้านมาเอากระดูกญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็พระจะมาสวดบางที่นะบางที่ก็แยกกันทำต่างคนต่างทำอันนี้ก็เห็นอันหนึ่งว่าสงกรานต์มันบ่งบอกให้ถึงลูกหลานได้นึกถึงความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีในพุทธศาสนาเราบอกว่ากตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นช่วงของการเนี่ยนอกจากไปทำบุญป่าซึ่งเป็นการอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาได้ความสามัคคีของคนในหมู่บ้านได้รู้จักเสียสละให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองแล้วก็ยังปลูกฝังความสามัคคีด้วยการบางสกุลอัฐิบรรพบุรุษให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนี่ก็ทำให้ปลูกฝังลูกหลานในเรื่องความกตัญญูกตเวทีเพราะกตัญญูนี่อย่างเดียวเลยกตัญญูคือรู้คุณที่ผู้อื่นกระทำแต่ว่ากตเวทีคือทำความดีตอบแทนฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วญาติพี่น้องไม่ว่าล่วงลับไปนานเท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีวิธีอื่นที่ดีสุดแล้วก็คือมีวิธีด้วยการทำบุญด้วยให้นั่นเองฉะนั้นนี่คือวิถีไทยที่เราทำสืบต่อกันมาและเป็นพิธีที่ก้นงามมากใช่เพราะเราทำบุญอัฐิเรารู้สึกสบายใจด้วยผู้ล่วงลับไปแล้วก็ได้บุญกุศลแล้วก็ได้ความสามัคคีของหมู่ญาติด้วยนะหลายๆที่เราเห็นว่านอกจากวันสงกรานต์เนี่ยนอกจากเขาใจเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันอะไรสำหรับคนไทยวันเป็นผู้สูงอายุวันสูงอายุวันครอบครัววันครอบครัวด้วยนั่นก็ถือว่าทุกคนได้มารวมกันสงกรานต์นี่เพิ่งหาโอกาสยากมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีที่งดงามจริงๆที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูนะใช่แล้วก็แถมตอนนี้เนื่องจากแบบว่าเป็นวันครอบครัวแล้ววันผู้สูงอายุเนี่ยก็พวกตามโรงหนังต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเป็นแบบโปรโมชั่นเลยถ้าเกิดว่าไปแสดงบัตรว่าอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็จะดูหนังฟรีทุกเรื่องอ๋อตอนนี้ดูหนังฟรีเลยเหรอใช่วันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษทุกที่เลยค่ะทุกที่โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันสงกรานต์นะครับอันนี้ก็นี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกวันในสัมผัสได้ในทุกเทศกาลสงกรานต์ในทุกปีของสงกรานต์คือทำบุญนำกุศลนี่แหละอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ทำบุญผ้าป่าทำบุญอัฐิทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาบางที่ที่ดีเพิ่มขึ้นเข้ามาคือเราจะเห็นมากเลยตอนช่วงสงกรานต์คืออะไรเยาวชนให้มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนใช่ๆบางที่มีบวชผู้หญิงด้วยนะมีบวชให้เด็กผู้หญิงด้วยเพราะเด็กผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้ดังนั้นเด็กผู้ชายที่เป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็มีโอกาสมาบวช
ในช่วงสงกรานต์แทนที่จะไปเล่นสนุกสนานทั่วๆไปมาบวชแล้วก็ได้เรียนธรรมะได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่ก็ชื่นใจนิดนึงเนาะก็ยังแบบว่าไม่ใช้เวลาให้แบบว่าปล่อยไปไร้สาระเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางข่าวในบางข่าว ที่ออกไปหลายปีเราเห็นมาไปรุ่นชายนี่ออกนอกวิถีที่งดงามออกนอกวิถีนี้มากใช่ก็ไปเอาวัฒนธรรมอะไรไม่รู้เข้ามาก็เลยทำให้สงกรานต์ที่มันงดงามเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเปลี่ยนไปดังนั้นเรากลับมาวิถีพุทธตรงนี้ดีกว่าซึ่งเราเห็นแล้วหลายอย่างนะเมื่อกี้นะทั้งผ้าป่าบางสกุลอัฐิทำบุญรักษาศีลนี่คือแล้วเราจะถามแล้วอย่างที่เนยเคยเห็นบางวัดมีประมาณว่าทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยก็ถือว่าอันนี้ก็คือรวมไปอยู่ในพิธีกรรมอะไรที่เขาทำงานหรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้ไม่เกี่ยวคือแล้วแต่บางที่ก็ทำกันเองทำกันเองก็ถือว่าเนยก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ถือโอกาสสะเดาะเคราะห์ไปด้วยเพราะสงกรานต์เราก็เห็นว่าเวลาการเดินทางทั้งหลายมันก็เสี่ยงนะและหลายอุบัติเหตุเยอะเพราะว่ารถลาเยอะไงหลายคนก็ถือว่าไปต่างจังหวัดแล้วอาจจะเจอครูบาอาจารย์จะเจอหลวงพ่อดีๆก็ถือโอกาสถ้าสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองถ้าทำบุญเป็นสิริมงคลกับตัวเองนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยสงกรานต์ก็คือการรดน้ำส่งน้ำพระส่งน้ำพระนี่อันนี้เป็นจุดเด่นอย่างนึงนะเราส่งน้ำพระหลายคนก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องส่งน้ำพระช่วงเฉพาะช่วงสงกรานต์ทำไมน้อยก็เคยคิดว่าทำไมเหมือนเป็นพิธีว่าจะต้องมีการส่งน้ำพระเราไม่ใช่พระแค่ที่ใดที่หนึ่งคือทุกที่ใช่แต่ไม่ว่าจะหน้าเซเว่นหรือหน้าอะไรทุกคนก็จะเอาพระมาตั้งหรือมาตั้งพุทธรูปมาตั้งแล้วก็ให้คนส่งน้ำอันนี้คือเพราะอะไรคะแม้แต่พระประจำคู่บ้านคู่เมืองเราก็เอามาส่งน้ำช่วงสงกรานต์ใช่อันนี้คือเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาเป็นการบูชาเขาเรียกว่าอามิสบูชาเราบูชาด้วยน้ำหอมด้วยเครื่องหอมส่งน้ำพระเพราะว่าเราถือว่าเป็นวันดีวันเลิกดีถีขึ้นปีใหม่ไทยถือว่ามันเป็นมงคลแล้วก็เลยก็เนี่ยมีการส่งน้ำพระก็คือการบูชาด้วยเครื่องหอมน้ำหอมก็ถือว่านั่นแหละคือเป็นมงคลเพราะเราการบูชามี2วิธี1เราเรียกว่าอามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุอย่างที่เราเห็นอยู่ในพระบูชาด้วยการบูชาด้วยดอกบัวดอกไม้บูชาด้วยน้ำหอมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราถือว่าอามิสบูชาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าสรรเสริญมากก็คือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็อย่างนี้นอกจากมีอามิสบูชาทุกคนก็เป็นรดน้ำส่งน้ำพระเราก็ยังมีปฏิบัติบูชาไหว้พระรักษาศีลอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นี่คือการปฏิบัติบูชาซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็สำคัญทั้งสองอย่างแต่ว่าปฏิบัติบูชานั้นสำคัญที่สุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันปีใหม่ไทยอย่างนี้วันใหม่อย่างนี้ให้เราเป็นคนใหม่จิตใหม่ก็คือเป็นคนที่เปลี่ยนจิตจากไม่ดีเป็นคนดีนั่นเองอันนี้สำคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่าในความหมายของปีใหม่นะถ้าปีใหม่เรายังเป็นคนเดิมๆเคยทำนิสัยที่ไม่ดียังไงก็ทำแบบเดิมๆอันนี้ไม่ดีละงั้นปีใหม่ไทยอย่างนี้เราถ้าเราถือโอกาสนี้ใช่ว่าเปลี่ยนตัวเองเลยจากอันไหนที่ไม่ดีเราก็มองย้อนไปทั้งปีแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เห็นว่าคนไทยนี่ก็ชื่นใจก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่มั้งนะอย่างสงกรานต์เห็นคนอันนี้พระพุทธชินราชนะสวยงามแล้วก็ให้คนได้มาส่งน้ำได้ขอพรด้วยอันนั้นเป็นอามิสบูชาอามิสบูชานอกจากนั้นก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุนะหลายๆที่นะแล้วอย่างที่เป็นแบบพวกขบวนแห่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประเพณีที่แบบจะต้องมีเป็นเพื่ออะไรคะที่เป็นประเพณีแห่แล้วก็จะมีนางสงกรานต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยประเพณีแห่นี่เนื่องจากว่าเขาก็ทำให้มันมีคึกคืนขึ้นมาเพิ่มความสนุกสนานขึ้นมาหรือว่านางสงกรานต์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นตำนานที่แต่ละวันก็จะมีนางสงกรานต์ไม่เหมือนกันแต่ละปีเนี่ยก็สงสัยนะบางทีทำไมปีนี้เป็นอะไรอย่างงี้เป็นตามวันตามวันเพราะว่าคำว่าสงกรานต์จริงเขาแปลว่าเคลื่อนแปลว่าย้ายราศีจากราศีเข้าสู่ราศีใหม่เข้าสู่ราศีเมษเข้าสู่ปีใหม่ก็ได้ทีนี้ก็นางสงกรานต์ก็เมื่อจากตำนานปรัมปราที่เกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์แล้วก็ทำให้มีนางสงกรานต์ขึ้นมาแล้วคนไทยก็เอามาผนวกแล้วก็จัดพิธีแห่สนุกสนานคนก็ได้ถ้า
ถ้าไม่แห่แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรพิธีอะไรใช่มันก็ต้องมีพิธีอะไรที่มันเรียกคนเนี่ยเรียกคนอย่างนี้ที่เราเห็นภาพคนก็จะเอาน้ำหอมนะไปพรมเอาน้ำหอมไปประพรมพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระคู่บ้านคู่เมืองของเราพระพุทธสิหิงเพราะอยู่จังหวัดไหนก็จะมีพระคู่บ้านคู่เมืองก็จะเอามาให้ชาวบ้านในสงกรานต์ได้กราบไหว้นี่เป็นต้นเพราะปกติแล้วจะไม่ค่อยได้กราบบางทีบางพระบางพระพุทธรูปบางองค์ท่านก็เก็บไว้ดีมากนี่เป็นต้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะของสงกรานต์ใช่เป็นไฮไลท์ถือว่าเป็นวิถีที่ดีงามมากๆใช่แล้วก็จะแบบคนในหมู่บ้านหรืออะไรในแถบตัวเมืองนั้นก็จะมาร่วมขบวนด้วยใช่อันนี้มันก็ได้ความสามัคคีด้วยนะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นรถประดับตกแต่งรถดอกไม้เวลาเขาแห่เนี่ยกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ไม่ใช่ง่ายนะเขาทำกันในชุมชนในแต่ละที่เนี่ยต้องรวมกันต้องโอ้โหแล้วหลายอย่างกว่าจะมาเป็นรถแห่แล้วก็ขบวนแห่ทุกคนก็พร้อมใจกันมาทำให้คนได้มารวมกันได้มารวมกันและใจเป็นหนึ่งเดียวพวกนี้ใจเป็นหนึ่งเดียวเราก็เห็นว่าความสามัคคีเนี่ยคือสงกรานต์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสามัคคีที่ยิ่งใหญ่มากๆนะเนาะมันรวมคนทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วเวลาสงกรานต์เราจะนึกถึงแต่เรื่องความสนุกเลยนะใช่ใช่เรานึกถึงความสุขความสนุกเรานึกถึงโอ้ยนึกถึงวันหยุดด้วย วันหยุดแล้วเราก็จะนึกถึงว่าเราจะได้ไปเจองานอย่างนี้ไปเจอญาติได้ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำได้ไปทำบุญแล้วเราจะรู้สึกว่านึกถึงแต่สิ่งดีงามนะสงกรานต์เนี่ยพอนึกถึงแต่สิ่งดีงามใจมันก็สดชื่นนะสดชื่นตั้งแต่ก่อนวันสงกรานต์แล้วโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยวันสงกรานต์เนี่ยมันสดชื่น13เมษายนนี่ไม่เล่นน้ำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใครไม่ไปวัดไม่ทำบุญวันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะขาดเลยนะมันขาดอะไรไปอย่างนึงเวลาลูกหลานไปต่างจังหวัดเนี่ยวันนี้ตอนเช้าส่วนใหญ่เขาจะไปทำบุญตักบาตรกันนะวันสงกรานต์หรือหลายๆที่ก็นอกจากนั้นแล้วหลายๆที่เนี่ยเราลืมพูดถึงหลายๆที่ก็จัดเขาเรียกว่าถวายภัตตาหารพระวันนี้ทำบุญเลี้ยงพระด้วยตอนนี้ทำบุญเลี้ยงพระแล้วพอทำบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆที่ก็จะสงพระที่เป็นตัวเป็นนี่แหละคือสงนอกจากสงพระพุทธรูปแล้วก็สงพระสงฆ์ด้วยสงน้ำพระสงฆ์รดน้ำพระสงฆ์ด้วยบางที่นี่ไม่สงแล้วมันตักอาบให้หมดทั้งตัวเลยโอ้โหเพราะว่าชุมชนเยอะไงคนเยอะคนเยอะก็จะชุมเขาก็จะหลายๆที่ก็จะสงน้ำพระสงฆ์ก่อนสงน้ำพระสงฆ์เสร็จบางที่เขาจะเปลี่ยนผ้าจีวรให้กับพระคือถือว่าถวายผ้าจีวรใหม่ให้ท่านเลยให้ท่านใส่ก็หลังจากนั้นเจ้าว่าก็จะให้ศีลให้พรให้คติธรรมะในการดำเนินชีวิตเพราะทำบุญตอนเช้าเสร็จแล้วเขาค่อยไปเล่นสงกรานต์หรือบางที่อย่างที่เราเห็นใช่ไหมพอเขาส่งน้ำพระเสร็จเขาก็จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ต่อยเพราะถือว่าผู้ใหญ่ในชุมชนก็จะเชิญว่าใครที่มีอาวุโสมากในชุมชนใช่เอามานั่งแล้วก็มารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรอันนี้เป็นสิริมงคลก็ได้ถือว่าทั้งพรจากพระพรจากผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้มันได้หลายอย่างมากได้ทั้งบุญกุศลได้ความกตัญญูกตเวทีนะเวลาผู้ใหญ่มาท่านชื่นใจชื่นใจมานึกถึงโอ้ชื่นถึงลูกหลานบางทีคิดถึงโอ้ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยนานเป็นปีเจอปีละครั้งใช่บางคนนี่หลายปีจำไม่ได้เลยบางทีมากรุงเทพนานกลับไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจัดให้โอ้โหจัดให้เราไปกราบขอพรมันชื่นใจท่านก็ชื่นใจอ้าวไปไหนมาโอ้ไม่เจอกันตั้งนานมาเจอนาทีมันชื่นใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามๆมากๆที่สุดอันหนึ่งของคนไทยที่ควรจะรักษาไว้รดน้ำดำหัวขอพรทำบุญนี่เราพูดมานี่หลายอย่างนะที่เป็นวิธีที่ดีงามนะเยอะมากและสิ่งต่างเหล่านี้มันให้ปลูกฝังไปแทนที่จะไปมีแต่ข่าวอะไรนะวัยรุ่นไปเต้นบนรถเมล์เราเจออย่างนี้เรารถไฟฟ้าของญี่ปุ่นเจออย่างนี้แล้วเราเป็นสุขมากกว่าเราสุขมากกว่าไปอยู่ในวิถีไทยจริงๆมันทำให้ความสุขได้เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนแล้วเราจะจำไม่ลืมหรอกเวลาเราไปต่างจังหวัดไปลาเราไปไหนเราจะนึกถึงแบบนี้แหละสังเกตแล้วคนไปท่องเที่ยวก็จะนึกทำบุญก่อนละวันนี้วันสงกรานต์จะรู้สึกแช่มชื่นเนาะแช่มชื่นเบิกบานนะรู้สึกเบิกบานขนาดเนยแค่เห็นภาพเฉยๆเนี่ยเนยยังไม่ได้เล่นสงกรานต์นะเนี่ยแต่เนยเห็นแค่แบบอุ๊ยเขามีรถน้ำกันแล้วเราก็อยากไปบ้างแล้วอ่ะใช่มันรู้สึกว่าเราก็ต้องไปส่งน้ำพระใช่ใช่มันรู้สึกปลอดโปร่งชื่นใจแต่เนยไม่เคยส่งน้ำพระสงฆ์ตัวเป็นๆเลยนะอ๋อต้องไปส่งนะต้องไปส่งคือไม่เคยยังไม่เคยมีที่ไหนเลยที่แบบว่าแบบว่ามีเปิดให้แบบส่งอะไรอย่างนี้หรือว่าปกติหรือว่าในวันอย่างนี้เราสามารถไปขอท่านได้
ไปสงได้คือบางหลายๆที่เขาจะจัดเลยเป็นพิธีกรรมเลยก็คือให้พระมานั่งเรียงแถวเลยแล้วก็ไปสงตั้งแต่เจ้าอาวาสไปถึงองค์สุดท้ายคือเขาจะทำบุญก่อนคือตอนเช้าอย่างเงี้ยก็จะไปทำบุญถวายพระทหารเช้าร่วมกันพอทำบุญเสร็จแล้วก็พอพระฉันเสร็จแล้วก็จะนิมนต์พระลงมานั่งเป็นแถวแล้วก็จะรดน้ำพระสงฆ์แล้วก็หลังจากรดน้ำพระสงฆ์เสร็จก็รดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ต่อหลายๆที่แต่บางที่พระน้อยเราก็ทำบุญเสร็จแล้วก็ไปขอสงฆ์ท่านก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นประเพณีที่งดงามมากๆพระสงฆ์ก็ได้ผูกพันกับญาติโยมก็ได้ถือโอกาสให้ศีลให้พรเนี่ยมีก่อเจดีย์ทรายนะนี่อันนี้เขาขนทรายเข้าวัดอะไรพวกอย่างเงี้ยเนยก็งงว่าไอ้เพื่ออะไรอ่ะนั่นเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะคุยกันจนเบรกนั่นเพราะมันหลายอย่างต้องเหลืออีกหลายอย่างนะที่เรายังไม่คุยเหลือก่อเจดีย์ทรายเหลือทำความสะอาดบ้านมีอีกหลายอย่างที่เป็นวิถีที่งดงามในพุทธศาสนาสมกับที่บอกว่าเป็นสงกรานต์ไทยในวิถีพุทธเนาะสงกรานต์ไทยเพราะสงกรานต์ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยนะคือมีหลายประเทศคือทั้งพม่าศรีลังกามีลาวมีเขมรที่แถบอาเซียนเราเนี่ยแล้วอาเซียนเขาทำเหมือนกันกับเราไหมในวิถีพุทธนี่ทราบว่าใกล้เคียงกันทำคล้ายๆกันนะเพราะคนไทยคนวิถีคนพุทธเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเวลามีเทศกาลอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรานึกถึงอันแรกก็คืออะไรพระพุทธทำบุญบุญเราอยากทำบุญหาโอกาสทำบุญงั้นอันนี้คือความงดงามไม่ใช่ได้นึกถึงแต่ไปเต้นเปิดเพลงเต้นตามถนนหนทางเล่นแต่น้ำไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่งดงามที่มันปลูกฝังอยู่ในจิตใจของคนไทยนะเป็นวิถีไทยที่มันมายาวนานมากแล้วก็เป็นประเพณีที่งดงามที่ควรจะรักษาถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่รักษาไว้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะพิธีสงกรานต์จะเปลี่ยนเลยนะ อย่างทุกวันนี้มีกลายเป็นสาดน้ำแล้วอย่างเดียวเลยสาดน้ำแล้วเป็นสาดธรรมดาทุกวันนี้ เล่นแบบเกินเถิดเกินเลยไปเยอะมากนะครับอันนี้คนเฒ่าคนแก่ได้ออกมาสนุกสนานได้ร้องรำทำเพลงร่วมกันมันนึกถึงแล้วแค่เห็นมันเราสู้ชื่นใจนะชื่นใจแล้วอย่างสงกรานต์เนี่ยบางที่เนยเห็นเขามีเป็นแบบว่าจัดไปยันแบบช่วงหัวค่ำเลยอ่ะใช่บางที่ก็จัดไปเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนมากก็จัดไปช่วงหัวค่ำเลยครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการก่อเจดีย์ทรายแล้วมีวิถีไทยอะไรวิถีพุทธอะไรที่มันงดงามได้อีกบ้างในสงกรานต์นะครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับส่วนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134 สนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการยามเช้าข่าวธรรมนะครับในช่วงเบรกที่2นะครับเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องวิถี สงกรานต์ไทยในวิถีพุทธนะครับซึ่งเราได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วโอ้มีหลายอย่างมากที่เป็นวิถีที่ดีงามของคนไทยของคนไทยแบบพุทธศาสนาของเรานะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยเราจะทำได้ที่เป็นวิถีที่ดีงามที่ควรจะทำนะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่ทำอันไหนเนี่ยต้องไปต้องทำให้ครบนะต้องทำนะครับทำอันไหนได้ก็ทำนะครับถ้าครบทุกอย่างนี่ก็อาจจะยาก ตั้งแต่ที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ทำบุญว่าป่าสงน้ำพระมาทำอะไรมารดน้ำรดน้ำผู้ใหญ่รดน้ำพระสงฆ์ขอพรต่างๆนะแล้วมีอีกอันนึงที่เราพูดไว้ทิ้งท้ายไว้ก็คือการขนทรายเข้าวัดอันนี้หลายๆคนก็ยังไม่รู้ทำไมจะต้องขนทรายเข้าวัดด้วยในช่วงสงกรานต์เพราะเด็กยุคใหม่บางที่ก็ไม่มีแล้วทุกวันนี้ประเพณีขนทรายเข้าวัดแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าทุกวันนี้บางที่ยังรักษาประเพณีนะคือคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าเวลาเราเดินเข้ามาในวัดเนี่ยเวลาเราเดินออกไปเนี่ยก็จะมีเม็ดทรายเล็กๆติดเข้าไปในรองเท้าของเรานำทรายออกจากวัดไปด้วยทีนี้พอถึงช่วงสงกรานต์ทีเนี่ยเราก็ถือโอกาสเนี่ย
ขนทรายกลับมาคืนให้กับวัดขนทรายคืนให้วัดก็พอขนเข้ามาแล้วก็เลยมีประเพณีที่ดีงามคือเราก็จะก่อเป็นรูปเจดีย์บ้างเป็นรูปสัตว์ต่างๆบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากก็เวลาขนทรายเข้าวัดก็เราก็ถือว่าเป็นการทำให้คนเนี่ยเป็นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเพราะคนแค่เม็ดทรายเล็กๆที่ติดรองเท้าเราไปเขาก็ยังนึกถึงนี่ขนทรายกลับมาอยู่ที่วัดแล้วก็เป็นประเพณีให้ลูกหลานสนุกนะเด็กๆเนี่ยเด็กจะสนุกมากเลยโดยเฉพาะช่วงเล่นทรายเนี่ยอย่างนี้ที่เราเห็นแล้วเขาทำสวยงามมากมันนอกจากได้เรื่องความกตัญญูเนี่ยมันเป็นศิลปะเป็นความบันเทิงใจด้วยแล้วก็ยังเป็นความสมัครสมานสามัคคีด้วยบางที่เหมือนจะติดธงสวยงามเดี๋ยวได้วาดหรือเอาดอกไม้กว่าจะมาช่วยกันทำนี่นะเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนมันช่วยให้ขัดเกลาจิตใจในเรื่องความสวยงามด้วยอ๋ออย่างตอนเคยไปขนทรายเข้าวัดอะคือเขาจะแบบเขาจะมีทางมาแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆถังอะแล้วก็จะมีคล้ายๆพั่วให้มาอันหนึ่งให้เดินเข้าไปแล้วก็แบบเราจะมาใส่ทรายใช่ไหมคะเขาก็จะมีที่ตักทรายเราก็ตักทรายแล้วก็ไปรวมกองไว้แต่ว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอะที่เขาสำหรับแบบว่าเราแค่แบบเอาทรายตักเข้าไปใช่ป่ะก็จะมีอีกกลุ่มที่เขาแบบสำหรับเตรียมปั้นเลยทำเป็นเจดีย์ทำเป็นอะไรสวยๆนะคือเขาจะมีคนที่เขาแบบว่าก็คนที่เป็นอยู่แล้วไปทำแต่เราก็มีส่วนร่วมเราเป็นส่วนหนึ่งใช่สิ่งดีงามตรงนี้มันช่วยทำให้จิตใจมันบันเทิงนะพอจิตใจมันบันเทิงมันเบิกบานเนี่ยมันก็เป็นสุขพอมันสุขมันก็โอ้โหมันนั่นแหละคือความสุขของมนุษย์มันง่ายๆอย่างนี้แหละคือจากการที่เวลาเราไปก่อเจดีย์ทรายช่วยกันสมัยก่อนทั้งเด็กทั้งอะไรนี่ไปช่วยกันก่อนะที่หลายที่สนุกมากเด็กชอบเล่นอยู่แล้วเล่นสายช่วยกันก่อไปรูปโน้นรูปนี้รูปเจดีย์เด็กชอบปั้นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเอาดอกไม้เล็กๆมาประดับตกแต่งด้วยนะอันนี้มันก็ทำให้จิตใจมันอ่อนโยนไงเพราะจิตใจเราคุกคีอยู่กับสิ่งที่สวยงามมันก็อ่อนโยนพออ่อนโยนมันก็เป็นสุขก็เวลาฟังอะไรก็ง่ายบางที่พระอาจารย์ก็จะมาสอนว่าอย่างนั้นมาสอนธรรมะให้ด้วยเดินไปคุยกันไป ก็ได้ความบันเทิงได้ความสามัคคีนี่ถือว่าสงกรานต์ที่เป็นวิถีที่งดงามจริงๆวิถีที่งดงามแล้วก็เป็นวิถีที่เรารักษากันสืบมาตั้งไปโบราณนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรียกว่าตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศไทยเลยว่าง่ายๆใช่เรียกว่าเป็นวิถีที่ดีเนี่ยว่าก็แบบชวนเหมือนแบบว่าบางทีเหมือนที่อาจารย์มันมีบอกว่าแบบลูกหลานไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยกลับมาต่างจังหวัดทีอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็แบบไปพาผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเงี้ยถ้าไปพาไปวัดอย่างเงี้ยท่านมีความสุขนะแค่ขนาดแค่ตอนคุณยายเนยค่ะตอนนั้นท่านอายุเยอะแล้วก็คือท่านเดินไปอะไรมากไม่ได้แต่ก็คือนั่งรถเข็นก็มีความสุขอ่ะคือท่านก็จะบอกว่าเข็นไปหน่อยเงี้ยเขาอยากจะไปเขาจะมีความสุขคือต่อให้นิดนึงคือทำอะไรได้เขาอยากจะทำแค่แบบลุกลำบากอะไรแต่ก็อยากไปพอเห็นลูกหลานพาไปก็ชื่นใจแล้วใจแล้วนะครับนอกจากประเพณีก็อย่างที่ท่านอย่างที่เราพูดอีกอันหนึ่งที่เราขานนะคือนางสงกรานต์ใช่ไหมครับใช่นางสงกรานต์นี่ก็เป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะให้บางทีเนี่ยบางที่ในลูกหลานไปเนี่ยก็ได้ไปเป็นนางสงกรานต์ด้วยมีประกวดนางสงกรานต์ประกวดนางสงกรานต์ได้แต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ด้วยแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่านางสงกรานต์นี่เป็นมายังไงนั่นสิเราก็ถ้าผู้ชมบางคนยังไม่รู้ก็เดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปกันครับว่านางสงกรานต์จริงแล้วเนี่ยเป็นมายังไงเดี๋ยวดูสกู๊ปกันครับผมสำหรับเรื่องราวความเป็นมาของนางสงกรานต์นั้นมีบันทึกไว้บนจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามันว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยทรัพย์แต่ไม่มีบุตรไว้สืบสกุลโดยบ้านของเศรษฐีคนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านนักเลงสุราที่มีบุตร2คนวันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตรจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจจึงได้ไปบวงสรวงพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรแต่แม้ว่าเศรษฐีจะตั้งจิตอธิษฐานอยู่นานกว่า3ปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรกระทั่งวันหนึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษเศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำพอไปถึงก็ได้นำข้าวสารลงล้างในน้ำ7ครั้งแล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไทรนั้นรุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐีจึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตาประทานเทพบุตรให้องค์หนึ่ง
นามว่าธรรมบาลลงไปประติสนธิในครรภ์ของภรรยาเศรษฐีไม่ช้าเทพบุตรก็คลอดออกมาเศรษฐีจึงตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่าธรรมบาลกุมารและได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัยเวลาผ่านไปธรรมบาลกุมารโตขึ้นได้เรียนรู้ภาษานกและเมื่ออายุ7ขวบก็ได้เรียนไตรเพศจบธรรมบาลกุมารจึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งเท้ากบิลพรหมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร3ข้อโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียนบูชาแต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดเสียนธรรมบาลกุมารเสียซึ่งปัญหาที่เท้ากบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารก็คือตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนและตอนค่ำราศีอยู่ที่ไหนเมื่อได้ฟังคำถามดังนั้นธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบได้จึงขอผัดผ่อนเท้ากบิลพรหมไปอีก7วันระหว่างนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้พยายามคิดหาคำตอบกระทั่งล่วงเข้าวันที่6ธรรมบาลก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาลโดยคิดว่าหากไม่สามารถตอบปัญหานี้ได้ก็ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาของเท้ากบิลพรหมป่วงนับเป็นโชคดีที่ธรรมบาลกุมารสามารถฟังภาษานกได้และบังเอิญบนต้นไม้นั้นมีนกอินทรี2ตัวเกาะทำรังอยู่ธรรมบาลกุมารจึงได้ยินนก2ตัวผัวเมียสนทนากันอยู่ในเรื่องของการออกไปหากินในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปหากินที่ไหนกันดีพรุ่งนี้เราไม่ต้องออกไปหากินไกลหรอกด้วยพรุ่งนี้ธรรมบาลกุมารจะต้องตัดศีรษะบูชาเท้ากบิลพรหมเนื่องจากตอบปัญหาของเท้ากบิลพรหมไม่ได้น่าสงสารกุมารน้อยยิ่งนักเท้ากบิลพรหมก็ช่างถามปัญหาที่มนุษย์ยากเกินที่จะตอบได้นกอินทรีตัวผู้รู้สึกหมั่นไส้นางนกอินทรีจึงได้บอกถึงคำตอบที่เท้ากบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารให้นางนกอินทรีได้รู้ราศีแห่งมนุษย์นั้นจะสถิตอยู่ที่ร่างกายต่างวาระกันคือเวลาเช้าสถิตอยู่ที่หน้ามนุษย์จึงต้องล้างหน้าทุกวันเวลาเที่ยงราศีสถิตอยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องประพรมน้ำที่หน้าอกและเวลาค่ำสถิตอยู่ที่เท้ามนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนนอนจึงจะพ้นจากอัปปรีจันไรทั้งปวงเมื่อได้ยินดังนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้จดจำสิ่งที่นกอินทรีพูดไว้กระทั่งวันรุ่งขึ้นธรรมบาลกุมารได้นำคำตอบดังกล่าวไปตอบกับเท้ากบิลพรหมเมื่อเท้ากบิลพรหมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เท้ากบิลพรหมจึงตัดเรียกธิดาทั้ง7อันเป็นบาทปาจาริกาพระอินทร์มาประชุมพร้อมกันแล้วบอกว่าจะตัดเสียนบูชาธรรมบาลกุมารตามคำท้าไว้แต่ปัญหาก็คือพระเศียรของพระองค์หากตกไปอยู่ที่ใดก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั่นเท้ากบิลพรหมได้สั่งเสียธิดาทั้ง7ว่า 1. อย่าให้เศียรของเราตกถึงพื้นดินเป็นอันขาดเพราะถ้าตกเมื่อใดจะเกิดไฟบรรลัยการล้างโลก 2. อย่าให้เศียรของเราตกอยู่ในมหาสมุทรมิฉะนั้นน้ำจะเหือดแห้งตลอดไปและ 3. อย่าทิ้งเสียงของเราลอยในอากาศมิฉะนั้นจะทำให้ฝนแรงตลอดไปเท้ากบิลพรหมจึงสั่งให้นางทุงสะเทวีนำมาพานทองมารองรับพระเศียรและให้ใช้เทพธิดาทั้ง7ทำประทักษิณเวียนรอบเขาพระสุเมนแล้วเชิญเข้าประดิษฐานในถ้ำคันธชุลีในเขาไกรลาดบูชาด้วยเครื่องทิพย์ชื่อว่าภควดีใช้เป็นที่ประชุมเทวดาและเมื่อครบกำหนด365วันซึ่งโลกสมมติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์เทพธิดาทั้ง7ของเท้ากบิลพรหมก็จะทรงพาหนะของตนพลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ทำเช่นนี้ทุกๆปีและเนื่องจากเทพธิดาทั้ง7ปรากฏตัวในวันมหาสงกรานต์เป็นประจำจึงได้ชื่อว่านางสงกรานต์ส่วนเท้ากบิลพรหมนั้นในก็คือพระอาทิตย์เพราะกบิลหมายถึงสีแดง
างสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์มีนามว่าทุงสาเทวีทรงพระหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปฐมราชพึกษาหารอุทุมพรหรือผลมะเดื่อพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังคุดแต่ทางล้านนามีความเชื่อว่าวันอาทิตย์ชื่อนางแพงสีนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์มีนามว่าโคละคะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกปีบอาพรแก้วมุกดาพักษาหารเตรังหรือน้ำมันพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังพยัคฆ์หรือเสือทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันจันทร์ชื่อนางมโนรานางสงกรานต์ประจำวันอังคารมีนามว่าลากสดเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงอาพรแก้วโมลาพักษาหารโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูเสด็จมาบนหลังวราหะหรือหมูแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันอังคารชื่อนางลากกสดเทวีนางสงกรานต์ประจำวันพุธมีนามว่ามนทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจำปาอาพรแก้วไพฑูรย์พักษาหารนมเนยพระหัตถ์ขวาทรงเข็มพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังคัจฉลพะหรือลาแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันพุธชื่อนางมันทะนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดีมีนามว่ากิริณีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมนทาอาพรแก้วมรกตพักษาหารถั่วงาพระหัตถ์ขวาทรงขอช้างพระหัตถ์ซ้ายทรงปืนเสด็จมาบนหลังโคชสารหรือช้างแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันพฤหัสบดีชื่อนางอัญญาเทพนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์มีนามว่ากิมมิทาเทวีทรงพระหุรัตทัดดอกจงกลนีอาพรแก้วบุษราคำพัสสาหารกล้วยน้ำว้าพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินเสด็จมาบนหลังอหิงสาหรือกระบือทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันศุกร์ชื่อนางลินโทนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์มีนามว่ามโหธรเทวีทรงบาหุรัตทัดดอกสามหาวอาพรแก้วนินรัตพัสสาหารเนื้อทรายพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงตีศูนย์เสด็จมาบนหลังมยุราหรือนกยูงแต่ทางล้านนามีความเชื่อว่าวันเสาร์ชื่อนางสามาเทวีครับท่านผู้ชมครับจากที่ท่านได้ชมไปแล้วก็คือประวัตินางสงกรานต์ว่าเป็นความเป็นมายังไงท่านผู้ชมคงได้รู้แล้วคงหายสงสัยกันไปหมดแล้วนะครับว่าโอ้มีประวัติที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นประเพณีสืบต่อกันมาแล้วเราก็เอามาประยุกต์คือมีการประกวดนางสงกรานต์นะครับให้ลูกหลานได้มีกิจกรรมที่ดีๆทำกิจกรรมที่บันเทิงกิจกรรมที่เพลิดเพลินมีขบวนแห่ด้วยมีขบวนแห่มีอะไรที่สนุกสนานนะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยงั้นจากที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยโหหลายอย่างมากหลายอย่างแล้วพอเล่นสนุกสนานทำบุญเสร็จสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือก็ไปเล่นสนุกตามหมู่บ้านต่างๆไปบางที่ก็เดินไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามบ้านนะบางทีไม่ได้จัดเป็นประเพณีไม่ใช่ไม่จัดไม่ได้จัดเป็นพิธีกรรมคือเดินไปตามหมู่บ้านเราถือน้ำหอมไปนึกถึงผู้ใหญ่ท่านไหนก็ไปขอพรท่านท่านก็ให้พรดีอกดีใจอย่างที่เนยบอกว่าเวลาไปต่างจังหวัดทีเนี่ยนานๆเรามีโอกาสได้กลับไปทีเราไปเจอท่านนั้นดีใจนะดีใจมากดีใจมากๆโดยเฉพาะเราไปกราบขอพรท่านให้พรในยาวเหยียดเลยบางคนเนี่ย แล้วลูกหลานก็ชื่นใจนะฟังนานๆเราได้เจอผู้ใหญ่ที่เราเคารพศรัทธาใช่ไหมก็ถือว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าสงกรานต์ไทยในวิถีพุทธเนี่ยมีเยอะมากนะสิ่งที่ดีๆมีเยอะมากเยอะจริงๆที่เราพูดเมื่อกี้นี่เยอะมากเริ่มแต่สงน้ำพระใช่ไหมครับสงน้ำพระมีอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำบุญเลี้ยงพระสงน้ำพระสงฆ์ด้วยก็มีนะครับทำบุญพระป่ารวมใจกันบางสกุลนี่ขาดไม่ได้เลยบางสกุลให้กับญาติพี่น้องทั้งหลายนี่ก็
รวมกันแล้วก็บางสกุลทำบุญอุทิศไปให้อันนี้เป็นต้นนะครับขนทรายขนทรายเข้าวัดอันนี้เป็นต้นรดน้ำดำหัวขอพรพระหลักผู้ใหญ่ขอพรพระนี่8 9อย่างนะที่เรานับมาได้นี่แสดงว่าเยอะมากเลยวิถีที่ดีงามเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราจะสงกรานต์แบบไหนจะต้องการแบบไหนเราจะเล่นน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าเราจะเล่นน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เยาวชนทั้งหลายแต่บางทีสงการเยาวชนไม่นึกถึงอะไรนึกถึงจะเล่นน้ำไปเต้นไปเต้นบนหลังรถปิกอัพนะไปหรือว่านึกถึงแต่สถานที่จัดงานที่มันเนี่ยไปเล่นน้ำฉีดน้ำเท่านี้พอได้แต่ความบันเทิงได้แต่ความบันเทิงนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่สุขใจมันไม่อิ่มนานเหมือนกับไปทำบุญนะอันนี้มันอยู่ชั่วคราวเนาะการเล่นแบบเป็นพักๆคือมันสุขแบบนี้มันก็สุขแบบที่เล่นเราเล่นแป้งเล่นสงกรานต์เล่นน้ำกันมันก็สุขแต่ว่ามันเป็นสุขแบบเราเรียกว่าอะไรสุขแป๊บๆชั่วคราวแต่เวลาเราได้ทำความดีอย่างอื่นพร้อมด้วยเนี่ยเช่นว่าเราทำบำรุงกุศลอุทิศให้กับญาติพี่น้องเราได้ลดน้ำผู้ใหญ่ขอพรมันนึกถึงทีไรเนี่ยมันเป็นการผูกใจกันไว้เลยนะมันนึกถึงแล้วมันสุขนานอันนี้ฉะนั้นควรทำทุกอย่างนะควรทำทุกอย่างแต่โดยแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำคือว่าอะไรที่เป็นประเพณีที่ไม่ดีงามอันนี้อย่าทำเลยแม้แต่เป็นวัยรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยเต้นค่ะขึ้นไปเต้นโคโยตี้ขึ้นไปเต้นโคโยตี้บนหลังรถอะไรก็ดีเนี่ยคือให้ต่างชาติเวลาต่างชาติก็ชอบนะเวลามาเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดีงามจากเราไปเนี่ยมันโอ้มันสื่อออกไปทางสื่อต่างๆมันก็เห็นว่าเพราะเรามีอันที่ดีเยอะมากอย่างที่เราคุยกันประเทศไทยนี่วันสงกรานต์นี่โด่งดังมากนะคะดังมากที่สุดเลยนะครับในอาเซียนนี่ถือว่าเราได้โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับที่อื่นก็มีสงกรานต์แต่ก็ไม่โดดเด่นเหมือนไทยไม่โดดเด่นเหมือนไทยไทยนี่โอ้โหถือว่าคึกคักเราเล่นนานด้วยหลายวันด้วยใช่เห็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์เลยต้องเชิญชวนท่านผู้ชมต้องไปทำบุญก่อนขั้นแรกนะผมไปทำบุญก่อนไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอพรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นสาดน้ำที่หลังเนาะสาดน้ำนี่เราเล่นกันตอนไหนก็ได้ใช่เพราะอย่างที่บ้านเนยค่ะที่เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเขาจะไม่เล่นเขาไม่เล่นหลายวันนะเขาเล่นวันเดียวเล่นวันเดียวแล้วคือเล่นแค่ครึ่งวันด้วยเล่นแค่ครึ่งวันคือตอนเช้าเนี่ยก็คือคนในเมืองก็คือจะไปทำบุญใส่บาตรขอพรรดน้ำเสร็จแล้วพอสายๆหน่อยแบบสัก10โมงอะไรเงี้ยก็เริ่มแล้วคือพิธีขบวนแห่ก็แห่ไปพอช่วงแบบเลยแบบ10โมงครึ่งอะไรเงี้ยสักประมาณ11โมงเนี่ยเอาละก็จะมีแบบว่าตั้งหน้าบ้านตัวเองเลยเนยก็จะมีแบบว่าเอาถังมาอะไรเงี้ยเล่นหน้าบ้านตัวเองแบบนิดนึงก็คือเขาเล่นกันแค่แป๊บเดียวค่ะประมาณแค่ถึงเย็นแล้วก็เลิกเลยแล้วเล่นวันเดียวด้วยนะที่เพชรบุรีไม่เล่นหลายวันแต่ในกรุงเทพนี่เราเล่นทุกวันเลยจัดเต็มที่เลยนะจัดเต็มที่ช่วงสงกรานต์แต่ก็สนุกสนานเพราะบางทีกลางวันมันร้อนคนก็ชอบไปเล่นเย็นๆก็เห็นไปส่งน้ำพระที่สนามหลวงนี่ก็เยอะนะเยอะมีพระคู่บ้านคู่เมืองที่ออกมาให้ชาวบ้านได้ไปส่งน้ำพระแล้วก็ที่ข้าวสารนี่โด่งดังเลยมีข้าวสารใช่ข้าวเหนียวโอ้ทุกที่เลยนะทุกที่งั้นก็จะเห็นว่าบรรยากาศช่วงนี้เราไปไหนก็ชื่นใจแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปร่วมทำบุญนะไปทำบุญก่อนไปทำบุญแล้วจิตใจเราสบายก่อนจิตใจเบิกบานก่อนในช่วงสงกรานต์ไหนๆเราทีแล้วก็โดยเฉพาะเวลากลับไปต่างจังหวัดขาดไม่ได้คือส่งน้ำพ่อแม่ลูกหลานนะส่งน้ำพ่อแม่ขอพรพ่อแม่พระในบ้านพระในบ้านนี่คือครั้งแรกเลยนะเราต้องส่งขอพรท่านเสร็จแล้วเราค่อยไปทำบุญอย่างอื่นไปร่วมถ้ามีญาติคือพี่น้องที่เคยเสียชีวิตไปเราก็ร่วมทำบุญให้เขาแล้วเนยอยากรู้อย่างนึงบางทีคือเนยเคยเห็นบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งน้ำมือแบบมีล้างเท้าให้พ่อแม่ใช่อันนี้คือมันคือการล้างเท้าให้พ่อแม่เนี่ยคือบ่งบอกอะไรบ้างคะมันก็บ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวทีนะเราเป็นความกตัญญูที่เราไปบูชาท่านไม่ล้างตั้งแต่เท้าให้บูชาด้วยอัมมิสบูชาเช่นเดียวกันเราแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่เรามีต่อพ่อแม่กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูเรามาได้ตั้งแต่เล็กจนโตยากเย็นงั้นในสิ่งเนี้ยมันทำให้ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายคนดีมันชื่นใจนี่ควรที่จะทำนี่ส่งน้ำพระนี่ส่งน้ำผู้ใหญ่นะส่งน้ำผู้ใหญ่ขอพรบางทีนี่มีมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆนะให้ผู้ใหญ่ชื่นใจนะเพราะโดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยเรากลับไปจากกรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยก็เอาเงินให้พ่อให้แม่ได้ใช้บ้าง
มาทำงานหลายปีบางทีกลับไปนานๆบางคนไม่ค่อยได้ให้เงินพ่อแม่ใช้นะนั้นพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสก็ให้ท่านบ้างแบ่งให้ท่านบ้างในวันสงกรานต์นะครับก็จะได้พบเจอแต่สิ่งดีปัจจัยใช่คือท่านนึงก็ชื่นใจคือท่านอย่าบอกว่ารอให้ท่านขอก่อนอย่ารอให้ท่านขอคือเรามีเราจะไม่มีโอกาสให้นะมีคือเรามีเราให้เป็นไปเลยอย่าให้ท่านขอท่านจะไปใช้อะไรก็ส่วนตัวท่านละเราก็ให้ในฐานะที่ลูกแสดงความกตัญญูซะมาทำงานทำการในกรุงเทพก็เลี้ยงเรามาจนโตเลี้ยงเรามาจนโตเรามีเราก็ให้พ่อให้แม่ได้ชื่นใจนะครับในวันสงกรานต์อันนี้เห็นไหมรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประจำบ้านเมืองมันสุขใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีงามที่มีอยู่เป็นประจำนะครับที่เราได้เห็นในพิธีสงกรานต์ครับอันนี้ก็คือภาพรวมๆที่เราคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าสงกรานต์ไทยในวิถีพุทธเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นเราช่วงหน้านะครับเราจะมาดูกับข่าวสารเกี่ยวกับบ้านเมืองปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็สงกรานต์ต่างๆว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าติดตามบ้างนะครับในวันสงกรานต์อย่างนี้ช่วงนี้เราจะพักเบรกสักครู่ครับสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 675 7134